วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากช่อง YouTube ท้าอินเตอร์นิวนะครับวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์2564นะครับบรรดาแกนนำของกลุ่มราษฎรจำนวนหนึ่งนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องถูกฝากขังเหมือนกับทางด้าน4จำเลยก่อนหน้านี้คือทนายอานนท์หมอลำแบงค์เพนกวินพฤชชิวรักษ์แล้วก็สมยศปรึกษาเกษมสุขนะครับทำให้ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับโตโต้ปิยรัตน์จงเทพแกนนำกลุ่มกาด Vivo ได้ออกมาโพสต์ Facebook ตอนดึกๆเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาทักทายกันตอนดึกดื่นเนื่องจากภารกิจของวันนี้ดูสับสนวุ่นวายไปหมดและผมคิดว่าผมมีเรื่องสำคัญต้องสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยในวันพรุ่งนี้สำหรับหลายคนคงเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งแต่สำหรับผมมันจะเป็นวันสำคัญหนึ่งในทางการเมืองไทยมันจะบอกเราทุกคนว่าถึงเวลาที่ฝ่ายเผด็จการศักดินาจะเผด็จศึกหลังจากคำสั่งขังผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112อานนท์เพนกวินสมยศและปฏิวัติไปผมทราบว่าพวกเขาได้เวลาแล้วที่จะจัดการให้เราราบคาบด้วยวิธีการทั้งบนดินใต้ดินแบบลับและเปิดเผยซึ่งเขาทำแน่บนดินคือการใช้กฎหมายบังคับด้วยธงใช้ขังทุกคนและจับเพิ่มอย่างกว้างขวางโดยพยายามไม่ให้ประกันใต้ดินคือการใช้กระบวนการอันธพาลจัดตั้งโดยร่วมมือกับนายทุนทั้งสีเทาและสีดำร่วมกับคนมีสีทั้งในและนอกราชการกลุ่มนี้ตั้งเป้าเอาถึงชีวิตพุ่งเป้ามาที่แกนนำกาดจนถึงสมาชิกกาดและประชาชนทั่วไปแบบลับคือการส่งคนแอบแฝงทำลายจากภายในให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยและทะเลาะกันเองสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจยุยงเสริมให้มีปัญหาในกระบวนการแบบเปิดเผยคือการปฏิบัติการ IO คือทำให้รู้เลยว่าเขากำลังบิดเบือนข้อเท็จจริงทำลายความชอบธรรมของฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดที่พูดมาคือสิ่งที่เขาเคยทำและประสบความสำเร็จมาเขาก็ได้สร้างหลักสูตรและสิทธิเอกไว้มากมายในการสานต่อความชั่วร้ายดังนั้นผมจึงต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาในเวลานี้เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรและถามพี่น้องประชาชนดังๆว่าเราพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันอีกครั้งหรือไม่นะครับการออกมาโพสต์ของโตโต้นั้นเนี่ยครับในหนึ่งเนี่ยในยะหนึ่งนั้นก็เหมือนว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังถูกจ้องในการที่จะทำลายอีกในยะหนึ่งนั้นคือเหมือนกำลังต้องการที่จะออกมาเรียกร้องประชาชนให้ร่วมต่อสู้ไปด้วยกันกับสิ่งที่พวกตนกระทำแล้วจะต้องไปรับผิดชอบกับความผิดในวันนี้นะครับก็ดูนะครับคุณผู้ชมครับคือสิ่งที่พวกตัวเองทำนั้นก็มองว่าดีทั้งหมดแต่ในสิ่งที่ความเป็นมาเป็นไปก็บอกว่านั่นคือความชั่วร้ายนะครับทั้งที่ถ้าดูแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นสิ่งที่พวกตนกระทำก็เป็นความผิดชัดเจนตามตัวบทกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะต้องดำเนินการจัดการก็ดูนะครับในวันนี้ว่าใครจะต้องถูกสั่งขังเพิ่มหรือไม่อย่างไรหรือใครที่จะได้รับการปลดปล่อยหรือว่าปล่อยตัวกันออกไปนะครับแต่อย่างแน่ๆเมื่อวานนี้รุ้งปนัสยานั้นก็ได้สั่งลานะครับกับบรรดามวลมิตรเนี่ยนะครับบอกว่าอาจจะไม่มีรุ้งในวันนี้นั่นก็อาจจะรู้ตัวว่าวันนี้ตัวเองนั้นอาจจะต้องถูกสั่งขังนะครับเช่นเดียวกับโตโต้จงเทพปิยรัตน์นะครับที่พยายามออกมาบอกว่าตอนนี้พวกตนนั้นกำลังจะถูกจัดการให้แพ้อย่างราบคาบครับ